สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Stop Loss นะคะสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะคะสวัสดีท่านนักลงทุนที่เข้ามารับชมผ่านทาง Facebook Live นะคะเช้าวันนี้ค่ะทาง Face รู้ทันหุ้นนะคะใครที่เข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้หมวยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมวยและทีมนักวิเคราะห์นะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะคอมเมนต์สักนิดนึงค่ะว่าเสียงชัดหรือไม่นะคะก็ฝากคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะคะตามตลาดกันต่อวันนี้หุ้นในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์นะคะลงค่อนข้างแรงนะคะหลังจากที่ทางแบงก์ชาติมีการประกาศนะคะให้มีการงดจ่ายปันผลระหว่างการนะคะตรงส่วนนี้นะคะก็อาจจะส่งผลกระทบทำให้เกิดแรงขายนะคะหรือไม่เดี๋ยวมาคุยกันประเด็นนี้นะคะเซตเปิดมาติดลบ11จุดนะคะวอลุ่ม 16,000 ล้านนะคะหุ้นในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ลงเฉลี่ยประมาณสัก 7% ต่อตัวนะคะตอนนี้เซตเริ่มเด้งนะคะ 1,365.39 จุดติดลบมาประมาณ5จุดนะคะ1365ค่ะตรงกันข้ามกับราคาทองคำนะคะที่ปรับตัวบวกขึ้นมาอีกประมาณ20เหรียญ นะคะสำหรับ GO Series M ในช่วงภาคเช้าวันนี้เปิดตลาดมาปุ๊บนะคะทองก็กระเตื้องขึ้นมาเลยทันทีนะคะส่งตัวที่ 1,754 เหรียญต่อทรายออนซ์นะคะตามกันต่อหุ้นน้ำมันทองคำสัปดาห์นี้นะคะพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์เอราคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์เป็นสายแรกนะคะฝากเพื่อนๆ นักลงทุนนะคะกดไลค์กดแชร์ให้หมวยสักนิดหนึ่งนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันกับพี่นิพนธ์เลยนะคะวันนี้คุยกับพี่นิพนธ์กับพี่เปียกทั้งหมด2สายด้วยกันตอนนี้พี่นิพนธ์อยู่ในสายแล้วค่ะพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเช้านี้เปิดย่อมานะคะกลุ่มธนาคารพาณิชย์มีแรงขายออกมานะคะส่วนราคาทองคำก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะก็อัปเดตมุมมองกับทางพี่นิพนธ์นิดนึงนะคะไปที่ตลาดหุ้นบ้านเรากันก่อนเลยค่ะก็ตลาดก็ดีกว่าในการวิตกนะของนักลงทุนในช่วงหลังจากรับข่าววันศุกร์ครับเรื่องของที่ธนาคารพาณิชย์ไทยนะครับขอความร่วมมือให้ธนาคารพาณิชย์นะงดจ่ายเงินปันผลระหว่างการใช่ค่ะนะครับแล้วก็เรื่องที่อีกเรื่องหนึ่งที่ขอร้องก็คือเรื่องของการซื้อหุ้นคืนนะครับซึ่งตรงนี้เราพูดมานานแล้วนะครับตั้งแต่มีการธนาคารนะครับออกนโยบายที่จะซื้อหุ้นคืนนะครับค่ะตั้งแต่ตอนนั้นเราก็คอมเพลนไปแล้วว่ามันไม่ควรทำคือในธุรกิจธนาคารเนี่ยเขาไม่มีโอกาสเขาไม่ได้ขาดสภาพคล่องนะฮะแต่การที่จะทำอะไรเนื่องจากธนาคารเนี่ยรับฝากเงินหรือว่ากู้เงินจากคนอื่นมาดีกว่านะครับพูดว่ามีจูกเจ้าหนี้นะฮะเป็นสินค้าที่จะขายถูกไหมฮะค่ะก็จะมีส่วนของทุนกับ debt to equity ratio เนี่ยสูงนะฮะนะครับเขาก็กำหนดการดำเนินงานของธนาคารโดยเขาเรียกว่าเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงนะค่ะเงินกองทุนก็คือส่วนของเจ้าของนะครับซึ่งมันก็จะมีแบงค์หลายแบบนะแล้วก็เงินกองทุนมันก็มีหลายส่วนนะส่วนที่เป็นส่วนทุนนะฮะทีโอวันนะแล้วก็ส่วนที่เป็นพวกหุ้นกู้อะไรก็แล้วแต่ด้อยสิทธิ์พวกนี้นะคอนเวอร์ติเบิลบอลอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาก็นับเป็นเทียร์ทูพวกนี้เขาจะนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารส่วนของเจ้าของกับหนี้บางส่วนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนที่เป็นเงินกองทุนของธนาคารนะครับก็จะกำหนดการดำเนินงานของธนาคารเนี่ยนะครับยกตัวอย่างว่าธนาคารเนี่ยมีทุนแสนหนึ่งแสนล้านเนี่ยนะจะไปรับฝากมาอีก10 ล้านล้านก็ได้นะอีก10 ล้านล้านก็ได้นะฮะเพราะนั้นทุนของธนาคารมีแค่แสนล้านรับฝากมาอีก10 ล้านล้านนะจะเห็นว่าธนาคารมีทุนแค่ 1% ของทรัพย์สินทั้งหมดถูกไหมฮะค่ะนอกนั้นน่ะก็คือรับฝากเงินมาเขาก็กำหนดว่าคุณจะรับฝากเท่าไหร่ก็ได้นะฮะแต่คุณก็จะปล่อยกู้ได้เท่ากับเงินกองทุนที่คุณมีอยู่นะฮะ12 เท่าของเงินกองทุนที่มีอยู่นะฮะเพื่อป้องกันความเสี่ยงก็ส่งผลเจ้าของมาน้อยไม่เหมือนกับเราทำธุรกิจนะเวลาเราไปกู้เงินแบงก์เนี่ยเขาก็บอกว่าคุณมีทุนเท่าไหร่ละเราบอกเรามีล้านเนี่ยให้เรากู้ล้านเดียวใช่ไหมค่ะเขาเรียก DE นะเพราะฉะนั้นธนาคารสรุปว่า DE มันก็จะสูงนะอันนี้ไอ้ตัวที่มันเป็นปัญหาของธนาคารที่คือว่าไอ้หนี้เสียเนี่ยนะครับตอนนี้เราบอกว่าตลาดหุ้นดีแต่เศรษฐกิจไม่ดีถูกไหมครับไอ้คำว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยมันจะไปกระทบฮะไอ้ตัวลูกหนี้ของธนาคารเนี่ยมันจะเกิดทำให้เกิดหนี้เสียนะซึ่งเขาแก้ปัญหาโดยการที่เลื่อนการชำระหนี้ออกไปแต่ธนาคารก็รับรู้รายได้ถูกไหมฮะค่ะอย่าลืมว่าธนาคารรับรู้รายได้มันมาเป็นกำไรนะเป็นกำไรที่คุณเนี่ย
ซึ่งหนี้ส่วนเนี้ยมันควรจะเป็นหนี้เสียฟังให้ดีนะคือเฮดแบงค์ชาติมีเหตุผลนะนะครับธนาคารเนี่ยไม่เก็บดอกเบี้ยจากลูกหนี้แล้วเลื่อนออกไปเอาไหมฮะเลื่อนการเก็บออกไป6เดือนถึงเดือนกันยาแต่ธนาคารยังรับรู้พวกนี้เป็นรายได้พอรับรู้เป็นรายได้เนี่ยมันก็เป็นกำไรของธนาคารเอาไหมฮะค่ะก็เอาไปจ่ายเงินปันผลในขณะที่ยังไม่ได้เงินสดที่เป็นดอกเบี้ยจากลูกหนี้มาเขาก็บอกว่าฉะนั้นนะคุณจะเพิ่งเอาไปจ่ายได้ไหมจนกว่าคุณจะจนกว่าจะถึงจบ6เดือนเนี่ยและลูกหนี้เริ่มจ่ายได้จริงแล้วคุณรับเงินสดมาเนี่ยจากลูกหนี้แล้วคือลูกหนี้ไม่เสียแล้วหรอไหมค่ะคุณเข้าใจได้ไหมปันผลพอเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะเพราะคุณปล่อยกู้นะสุดท้ายถ้าลูกหนี้ไม่ได้เอาเงินสดมาจ่ายดอกเบี้ย3เดือนเนี่ยเขาเรียกว่า NPL แต่ลูกหนี้ไม่ได้จ่าย6เดือนมันก็ยิ่งกว่า NPL ซะอีกความจริงมันยิ่งกว่า NPL อีกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเงินสดจากลูกหนี้น่ะก็ไม่ได้แต่ผู้เช่าจะเอาเงินไปจ่ายปันผลอีกอันนี้มันก็ไม่แฟร์ใช่มั้ยกับคนฝากเงินใช่ๆอันเนี้ยเหตุผลไม่มีอยู่แค่นี้แหละแล้วส่วนที่เอาไปซื้อหุ้นคืนล่ะส่วนซื้อหุ้นคืนเป็นเงินกองทุนถามว่าคุณเอาไปซื้อหุ้นคืนน่ะคุณไปซื้อหุ้นคืนจากใครค่ะจากผู้ถือหุ้นไงถูกมั้ยแล้วผู้ถือหุ้นพวกนั้นน่ะเป็นใครถูกไหมครับคุณไปดูผู้ถือหุ้นธนาคารดีว่ามันเป็นใครนะฮะอันเนี้ยก็คือมันมีเหตุผลนะครับมันเรื่องแค่นี้นะฮะซึ่งเมื่อสถานการณ์มันชัดแล้วนะครับว่าไตรมาส2ไตรมาส3ไตรมาส4ของปีเนี้ยเศรษฐกิจจะเป็นยังไงมีการฟื้นตัวไหมนะครับภาคธุรกิจภาค real sector SME ธุรกิจที่อยู่ในตลาดหุ้นนะฮะบริษัทในตลาดหุ้นเนี่ยมันเริ่มฟื้นตัวไหมนึกออกไหมฮะค่ะเริ่มฟื้นตัวเริ่มจ้างงานเริ่มมีโอกาสที่แบบว่าจะฟื้นขึ้นไปเนี่ยแล้วตอนนั้นเนี่ยนะค่อยเอาไปจ่ายเงินปันผลต่อไปปีก็ได้นึกออกไหมค่ะคือเขาสื่อแค่นี้เองเขาไม่ได้อะไรมากมายก็ตกอกตกใจกันเสาร์อาทิตย์นะฮะพอดีเราก็ไปสอนสัมมนาด้วยใช่ไหมก็จะมีคำถามยอดฮิตเลยว่าเป็นระบบไม่เป็นอะไรตลาดหุ้นไม่เป็นอะไรแต่หุ้นธนาคารเนี่ยเราห้ามไม่ให้เล่นมาตั้งนานแล้วเพราะธนาคารเนี่ยเขาจะเป็นรวมเละในภาวะเศรษฐกิจที่เป็นขาลงตลาดหุ้นจะเป็นขาขึ้นยังไงถ้าเศรษฐกิจเป็นขาลงธนาคารเนี่ยเขาจะรวมเละค่ะเพราะคือเขาคือความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจของประเทศความมั่นคงของธนาคารเนี่ยก็คืออยู่ที่เงินกองทุนส่วนเจ้าของของธนาคารนั่นก็เรียกความมั่นคงค่ะซึ่งจะมีอยู่น้อยนิดมีน้อยนิดนะเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นฝั่งก็เป็นเงินฝากใช่ไหมครับเงินที่ไปปล่อยกู้อ่ะส่วนใหญ่เป็นเงินฝากเงินของเจ้าของเนี่ยก็เป็นส่วนน้อยนะเรื่องนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับมีอยู่แค่นี้นะครับแล้วถามว่ามีใครคาดการเศรษฐกิจได้บ้างล่ะมีใครคาดการได้ไหมว่าไอ้โควิดเนี่ยมันจะไม่มารอบ2นะครับแล้วเราเนี่ยใช้นโยบายที่จะแบบที่1คือปิดธุรกิจแล้วเอาชีวิตคนไว้ก่อนถูกมั้ยฮะค่ะเพราะนั้นถ้ามันเกิดระบาดอีกเราก็ต้องปิดอีกนะฮะอันนี้มันจะกระทบค่อนข้างจะรุนแรงนะมั้ยฮะตอนนี้ก็เล่ากันอาจจะเอาทัวร์นู่นทัวร์นี่เข้ามาใช่ไหมครับเจอปักกิ่งมาเอาอยู่อีกนะฮะมันก็กระฉึกกระชักกระฉึกกระชักอยู่แบบนั้นหรอไหมค่ะคือมันจะเดินก็เดินไม่ได้เพราะธนาคารมันก็จะรับเละเพราะฉะนั้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยมันไม่จบหรอกนะฮะมันไม่จบเพราะว่าภาคเศรษฐกิจอ่ะมันประเมินไม่ได้มันประเมินบัตทอมไม่ได้มันยังไม่รู้อะไรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยธนาคารก็ควรจะเก็บทุนสำรองของตัวเองไว้เยอะนะฮะมันไม่ได้ตกอกตกใจเลยเพราะคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยมั่นใจหุ้นธนาคารแล้วก็ซื้อหุ้นธนาคารแล้วคาดว่าธนาคารเนี่ยนะไม่เจ๊งเขาได้ติดกันสูงถูกไหมค่ะแบงก์กรุงเทพแบงก์กสิกร SCB ระดับร้อยกว่าข้างบนหมดเลยอ่ะการติดก็ไม่รู้จะซื้อหุ้นไหนซื้อธนาคารมันมั่นคงใช่ไหมฮะอืมเขาซื้อไปแล้วก็ซื้อกันมาชั่วนาตาปีเป็นคำพูดที่ต่อเนื่องกันมาว่าถ้าซื้อหุ้นธนาคารเจ๊งในประเทศไทยเจ๊งเชื่อแบบนั้นกันมาชั่วนาตาปีเพราะนั้นพอหุ้นธนาคารก็ไม่รู้จะซื้อหุ้นอะไรก็ซื้อหุ้นธนาคารเนาะไหมฮะค่ะทุกคนก็จะมีหุ้นธนาคารแล้วก็พอติดหุ้นก็ไม่อะไรก็ต้องการเงินปันผลใช่ไหมค่ะสมมติติดอยู่200อ้าได้ปันผล3บาทก็ยังดีก็จะได้เงินปันผลใช่ไหมค่ะแต่ขาดทุนหุ้น100บาทนะอ๋อไม่แตกต่างกับคุณมั่นใจการบินไทยหรอกใช่ไหมการบินไทยเนี่ยนะมั่นคงนะมั่นคงกว่าธนาคารอีกเพราะว่าเป็นรัฐวิสาหกิจถูกไหมค่ะแล้วเป็นไงอ่ะมันก็คือโดนนะคนมั่นใจบ้านปูรู้ไหมฮะค่ะ
คยได้กำไรจากบ้านปูแล้วพอเขาขายชานหินไม่ได้ใช่ไหมฮะขายได้น้อยเป็นอุปสรรคกับการที่ต้องสร้างธุรกิจใหม่ใช่ไหมค่ะธุรกิจใหม่ก็ยังไม่มาไอ้ธุรกิจเก่าก็ขายไม่ดีกูก็ซื้อหุ้นบ้านปูกันมามันมาตั้งแต่สิงทอแล้วมาตั้งแต่หลายอย่างแล้วมีคนตีทุนพวกนี้มาแล้วคิดว่าขาดทุนไม่ขายขอให้มีเงินปันผลผมกำลังบอกนะคุณกำลังอยู่ในยุคใหม่ที่ธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับมันจะเหมือนบริษัทหลักทรัพย์ค่ะมันจะมีความมั่นคงแต่ราคาหุ้นมันจะไม่ขึ้นอีกแล้วค่ะใช่ไหมมันหมดยุคธนาคารพาณิชย์แบบที่เสือนอนกินนะฮะกินสเปดดอกเบี้ยแพงๆนะฮะแล้วก็เป็นโครงสร้างขนาดใหญ่มีพนักงานเยอะๆมันจะเปลี่ยนไปแล้วฮะถ้าไม่เปลี่ยนนะมันจะแย่นะครับคือตอนนี้ใครทำงานธนาคารพาณิชย์เนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจเลยแหละนะฮะว่ายังไงถ้าธนาคารพาณิชย์ไม่ลดคนไม่ปลดคนออกไปแล้วใช้เทคโนโลยีออกมาทำตัวให้เป็นโซเชียลแบงกิ้งนะค่ะหรือกึ่งโซเชียลแบงกิ้งนะคุณไม่รอดถ้าไม่รอดเงินฝากธนาคารไม่รอดนะฮะก็ต้องปรับตัวกันหลายๆแบงก์เขาก็ปรับตัวอยู่พอปรับตัวเนี่ยก็ต้องลดคนนู่นนี่นั่นแต่มันเป็นองค์กรใหญ่เชิดทะมันเหมือนกับราชการใช่ไหมค่ะเพราะนั้นจะปลดคนปลดอะไรล่ะมันต้องค่อยๆทำ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 นะครับธนาคารวันนี้จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ทำให้คนตกงานมากสุดแหละแล้วคุณก็ต้องเตรียมตัวว่าคุณจะไปทำงานอะไรนะครับอันเนี้ยไม่ต้องไปตกใจหรอกเพราะในวันเนี้ยเราโชคดีที่ว่าน้ำมันมันขึ้นไป40เหรียญไงเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มน้ำมันเนี่ยมันก็จะดึงให้เซตขึ้นถูกไหมครับค่ะธนาคารพาณิชย์มันลงมาวันนี้มันก็ต้องมีคนรับแหละวันนี้เขาต้องรับให้อยู่อะนะฮะวันนี้เขาต้องรับให้อยู่ไม่ให้เซตเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะถ้าเซตลงนะเอาไม่อยู่นะเพราะคนจะขายหุ้นกลุ่มอื่นด้วยเพราะนั้นวันนี้ในคนที่เขาเป็นมอนิเตอร์ตลาดอยู่เนี่ยเขาต้องเอาเซตให้อยู่อะค่ะช่วงเช้าเนี่ยถ้าอยู่เดี๋ยวมันก็จะนิ่งแต่ผมบอกกันนะมันหลอกเราไม่ได้หรอกถ้าวอลุ่มตลาดมันเยอะนะอันนี้ถือว่าเยอะไหมคะตอนนี้18,000เท่านั้นเองเยอะฮะเราต้องประเมินไปครึ่งวันนะฮะค่ะถ้าวันนี้แสนล้านเนี่ยก็ต้องบอกว่าเยอะว่าพอมันเยอะนะมันจะบอกเราว่านะคุณไม่ต้องไปเอาว่ามันเกิดเพราะอะไรนะค่ะเพราะเงินที่ซื้อธนาคารเงินที่ขายธนาคารไปวันนี้ไปซื้อหุ้นน้ำมันใช่ไหมค่ะวนไปวนมาอยู่แบบเนี้ยนะครับคุณประเมินได้เลยว่าเซ็นต์มันหายไปแล้วถ้าวันนี้ตลาดมันมีวอลุ่มเยอะนะระดับแสนล้านเนี่ยแต่มันยังไม่ลงหรอกนะครับมันยังไม่ใช่เวลาที่มันจะลงไปเลยต่อไหมครับมันจนกระทั่งดาวโจนส์มันลงอ่ะคือต่างประเทศมันพังหมดนะเราถึงจะลงรู้ไหมแต่มันบอกว่าบัตทอมอ่ะผ่านไปแล้วไอ้ตรงไฮผ่านไปแล้วคราวนี้ถ้าไฮผ่านไปแล้วเนี่ยมันเรื่องใหญ่มันกลายว่าเซตขึ้นมารอบนี้มันเป็นขารีบาวรู้ไหมฮะค่ะมันมีโอกาสทำนิวโลไงคือมันจะบอกเรามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะครับมันก็เหลือว่ากลยุทธอย่างรอบนี้ที่ธนาคารขึ้นไปเราก็บอกว่าแล้วมันลงมาใช่ครับตอนเซ็ตลงมากระแทกแรงๆนะฮะที่ลงมา 1,337 จำได้ไหมฮะค่ะผมก็จะบอกเลยบอกว่ากลุ่มธนาคารอย่าไปเล่นมีบางคนก็บอกว่าพี่นิพนธ์เคยอยู่แบงก์ชาติรู้อินไซต์มันไม่ต้องรู้อินไซต์เพราะผมไม่ได้ให้เล่นหุ้นธนาคารมาตั้งนานแล้วการที่เรามีความรู้ในเรื่องแมคโครเนี่ยเราสามารถที่จะบอกได้ว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยยังไงยาวอะนึกออกไหมฮะค่ะมันยาวอ่ะมันไม่ได้จบง่ายเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ได้ฟื้นง่ายๆไงเพราะกลุ่มธนาคารพาณิชย์น่ะมันไม่มีทางจะฟื้นได้นะครับยิ่งในภาวะที่ดอกเบี้ยมันฟื้นไม่ได้นะมันโอกาสที่จะยากไม่ใช่ว่าเงินเฟ้อมันขึ้นดอกเบี้ยขึ้นเพราะราคาน้ำมันขึ้นนะไอ้แบบนี้มันก็ยิ่งไปกดดันทำให้เกิดcost push ทำให้กลุ่มธนาคารทำให้เศรษฐกิจมันยิ่งเลวร้ายออกไปอีกได้มั้ยฮะค่ะเพราะกลุ่มธนาคารพาณิชย์น่ะผมบอกว่ามันยาวค่ะมันยาวอะคือมันจังลงอีกยาวนะครับลงกว่าจะฟื้นตัวกว่าจะอะไรอีกยาวตามเศรษฐกิจของเราผมก็คาดว่าอีก2ปีนั่นแหละนะฮะถึงแม้ว่าปีหน้ามันอาจจะโตแต่โตจากการที่มันลดต่ำลงมาปีนี้มันก็ปีหน้ามันก็ยิ่งซึมใหญ่นะค่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นการพูดถึงกลุ่มธนาคารพาณิชย์แต่เซ็ตอะผมมองว่ามันยังไม่ลงหรอกนะฮะถ้ามันหลุด 1,340 เนี่ยเราค่อยมาประเมินว่ามันจะลงไหมถ้าหลุด 1,300 เนี่ยมันบอกว่ามันลงแน่นะฮะค่ะนะครับก็ต้องประเมินไปตามตลาดเราเป็นตลาดที่ไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนแล้วถูกไหมฮะ
ตลาดค่อนข้างที่จะเป็นสากลนะฮะแล้วก็มีคนมีความรู้มากขึ้นและที่สำคัญคือตังค์ของเราเยอะนะฮะตังค์เราเยอะนะครับแล้วก็ฝรั่งก็ไม่ได้มีหุ้นขายอะไรมากมายนะฮะคือเขาขายอะแต่เขาไม่ได้คิดจะขายอะไรมากมายคือส่วนที่600,000 ล้านเขาขายไปมันเยอะแล้วใช่ไหมฮะค่ะเขาก็ไม่มีอะไรจะขายเพราะนั้นถ้าเราผมพูดบ่อยๆว่าถ้าเราแบบว่าคาดว่าเราจะถือหุ้นตรงนี้นะไปอีก2ปีแล้ว PE มันเหลือ15ได้จริงๆนะค่ะนะครับแล้วต่อเนื่องไปอีก 4-5 ปีแล้วมัน PE มันจะถ้ามันไม่ไปไหนนะแถว 1,400 เนี่ยแล้ว PE มันลงไปเหลือที่10ได้เนี่ยมันก็ขึ้นไป 2,000 ได้นะค่ะคือเป็นเรื่องที่ PE 20 30อะไรก็ว่าไปนะฮะเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจนะมันมีแนวโน้มที่จะทำให้มีการเติบโตของ GDP ขึ้นไปข้างหน้าเนี่ยคือเซตมันจะวิ่งขึ้นไปข้างหน้ารับสิ่งที่ตามมาข้างหลังได้แต่ตอนนี้มันยังมองไม่เห็นภาพตรงนี้มันยังมองไม่เห็นมันเบลอมากเลยนะครับว่าตัวเศรษฐกิจมันจะเติบโตไปได้โดยกำลังขับเคลื่อนของอะไร IS-MGC นะครับมันมองไม่ออกเลยสักตัวหนึ่งเหมือนว่าเครื่องยนต์น่ะมันกำลังจะดับทุกเครื่องเลยนะตลาดหุ้นมันก็เป็นหน้าต่างของสิ่งที่สะท้อนพวกนี้ออกมาเพราะว่าหุ้นในตลาดหุ้นเนี่ยไอธุรกิจที่อยู่ในตลาดหุ้นนะครับมันประมาณ 5% น่ะของธุรกิจทั้งหมดนะฮะอัพจำนวนนะถ้ามันไม่ดีแล้วข้างนอกไม่ต้องพูดถึงไงใช่ไหมค่ะข้างนอกมันก็จะแย่เลย 95% มันก็คือแย่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นมันเป็นบริษัทที่มันมีปัญหาเยอะแล้วนะครับแล้วถามว่าข้างนอกมันจะดีได้ยังไงมันค่อนข้างที่จะมันค่อนข้างที่จะพูดได้ยากมากนะฮะมันก็จะมาสะท้อนออกที่หน้าต่างก็คือตัวตลาดหุ้นนะครับค่ะอันนี้ก็พูดถึงให้ฟังนะว่าเช่นอะถ้าวันนี้วอลุ่มมันเยอะมันก็จะบอกว่ามันหายไปแล้วนะคะก็ดูแล้วส่วนหุ้นกลุ่มธนาคารก็ต้องหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงต้องหลีกเลี่ยงมีกลุ่มไหนอีกที่ต้องหลีกเลี่ยงคะมันก็จะไปพันอสังหานะธนาคารมันจะไปพันอสังหาเพราะธนาคารปล่อยกู้ไม่ได้อสังหาทำงานไงอ่ะค่ะเพราะหุ้นกู้ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วอะคุณออกหุ้นกู้ตอนนี้นะอสังหาแล้วแพงกว่ากู้เงินธนาคารอีกอะค่ะแต่รายใหญ่คู่กันธนาคารก็ประมาณ106ใช่ไหมค่ะ106 105นะฮะก็แสนสิริออกคุณกู้มา 8.5 แพงกว่าคู่ธนาคารอีกค่ะคุณกู้ออกไม่ได้มันก็ขยายธุรกิจไม่ได้ใช่ไหมค่ะมันก็จะต่อเนื่องมานะครับแต่กลุ่มที่มันได้รับการช่วยเหลือจากรัฐที่ฉีกมันก็ไปเป็นล้านใช่ไหมค่ะค้าปลีกค้าส่งพวกนี้มันก็จะไม่โดนถูกป่ะเพราะว่าเขารับจะเอาเงินไปแจกแล้วใส่เข้าไปเป็น1 ล้านล้านเนี่ยนะซึ่งมันเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินภาครัฐนะฮะเข้าไปทั้งหมดนะครับเยียวยา600,000 ล้านแล้วก็กำลังจะใส่เข้าไปในระบบอีก400,000 ล้านเนี่ยเงินมันก็จะโฟลว์ไปใช่ไหมครับเพราะนั้นกลุ่มไอ้ที่เป็นไอ้พวกค่าปีค่าส่งอะไรพวกเนี้ยนะค่ะมันก็จะยังดีอยู่นะเพราะตัวซีคอนซัมชันมันมาจากเงินที่รัฐจะใส่เข้าไป1 ล้านล้านใช่ไหมค่ะก็เป็นแบบนี้ส่วนกลุ่มน้ำมันมันก็ขึ้นลงตามราคาน้ำมันเป็นภาพของเศรษฐกิจโลกซึ่งก็ไม่ได้ดีฮะมันก็ขึ้นมาอยู่ตามที่เราบอกมาเรามองว่า37มันขึ้นไป40ก็อยู่แถวๆเนี้ยนะครับแล้วเซตเนี่ยถามว่ามันจะลงแรงมั้ยล่ะราคาน้ำมันลงอ่ะเซตมันก็จะลงถ้าราคาน้ำมันยังไม่ลงเซตมันก็จะยื้ออยู่แบบนี้แหละนะฮะยื้ออยู่แล้วก็คือถ้าเราเห็นทรายของเซตหลุด33ไม่ถึงว่าน้ำมันมันหลุด33 เหรียญ36 เหรียญเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับผมไม่ได้คาดเลยวันนี้ว่าเซ็ตจะลงแรงนะค่ะนะครับแล้วเราก็พูดว่ามันไม่ลงแรงหรอกนะฮะแต่ถ้าน้ำมันนะหลุดนะ36 เหรียญนะมีสิทธิ์อ่ะเซ็ตถึงจะลงแรงจากนี้นะถ้าน้ำมันปิดแถวนี้นะไม่ได้ทำนิวไฮนะครับแล้วลงนะถ้าน้ำมันหลุด36 เหรียญนะครับคอนเฟิร์มการหลุดที่33 เหรียญเนี่ยอันเนี้ยเซ็ตมีสิทธิ์ลงแรงแล้วค่ะกลุ่มน้ำมันเป็นตัวคิดมันมีอิทธิพลมากกับเซ็ตอินเด็กซ์นะครับค่ะอันนี้ก็เป็นภาพส่วนหุ้นเพราะงั้นหุ้นเนี่ยมันก็จะแบบไอ้ตัวไหนแนวโน้มขึ้นก็ขึ้นต่อไหนแนวโน้มลงก็ลงอะไรเงี้ยนะไอ้ตัวที่มันขึ้นอยู่แล้วมันเป็นซูเปอร์สตาร์เลยมันก็จะขึ้นของมันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะค่ะนะครับส่วนคนที่เล่นทีเฟกก็มาดูนิดนึงนะฮะเราก็เมื่อเช้าเราก็ไลฟ์ไปในกลุ่มของลูกค้าเรานะคือเซตเนี่ยมันลงมาแล้วและการที่ทีเฟกมันกระแทกไปวันนั้นเนี่ย884อ่ะมันอยู่ในช่วงของการรีบาวด์ถูกไหมฮะค่ะและการรีบาวด์เนี่ยยังไม่จบการรีบาวด์ยังไม่จบแม้วันนี้จะเกิดการผันผวน
นะฮะจากการที่หุ้นธนาคารลงใช่ไหมค่ะแล้วคนที่กลัวเรื่องธนาคารเนี่ยก็จะกลัวไปเอาว่ากลับไปมองดูตัวเองว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณกลัวธนาคารเนี่ยจะทำแม้กระทั่งจะทำให้เซ็ตพังเลยอ่ะใช่มันไม่ใช่หรอกมันเป็นโรคประสาทแล้วมันไม่ใช่คือมันไม่เกี่ยวอะคือมันไม่ได้ทำให้ถึงขนาดนั้นนะเพราะว่ากลุ่มธนาคารประเทศมันจะมาพูดบอกว่าถ้าธนาคารประเทศล้มประเทศไทยอยู่ไม่ได้มันพูดไม่ได้หรอกนะฮะเดี๋ยวนี้มันเลิกพูดแล้วมาก่อนนะใช่เดี๋ยวนี้มันพูดไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้นะฮะนะครับพื้นที่เฟกอ่ะมันก็จะมีจุดแนวรับอยู่แถวๆนี้นะฮะ903กับ893นะฮะแล้วก็ตอนนี้มันก็ยืนอยู่มันไม่ช้าเปิดมามันมีเวลาให้คุณจะลองนะครับคุณก็ลองไปเถอะนะครับใน5นาทีของเปอร์เซ็นต์อ่ะคุณก็ลองไปกลยุทธ์ของทีเฟกเนี่ยอันที่1ก็คือว่าคุณรันเซนคุณถือช็อตมาเพราะโอกาสเนี่ยการถือช็อตเนี่ยคุณก็ถือช็อตมาจากที่เราเคยบอกว่าเอาว่าราคาที่แบบว่าตามระบบเลยนะมันก็คือตรง958อ่ะตรงนั้นน่ะถ้าใครทำระบบนะไม่ว่า stop loss down theory สัญญา reversal นะ958 959อ่ะคุณต้องช็อตมาแล้วอ่ะอันเนี้ยคุณถือต่อไปนะคุณถือต่อไปไม่ถึงว่ามันไม่น่าจะขึ้นถึงคุณอ่ะทำไมขี้เกียจเทรดไงค่ะที่เกียรติเทรดแล้วก็มองว่าไอ้รีเวอร์เซลตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นรีเวอร์เซลใหญ่แล้วทำให้มันลงอ่ะนะฮะในที่สุดแต่คนที่ช็อตไว้ข้างบนคุณต้องจำไว้นะว่ามันนานมากนะมันอาจจะเป็นถึงหลังกลางเดือนกรกฎาคมไปแล้วแล้วมันถึงจะมีปฏิกิริยาลูกโซ่ของการที่เซ็ตจะลงข้างล่างนะค่ะมันก็คือนานนะหรืออาจจะเข้าเดือนสิงหาแล้วค่อยลงก็ได้นะนั่นมันนานนะคราวนี้อีกคนหนึ่งก็คือช็อตมาข้างบนเหมือนกันนะฮะแต่เล่นรอบก็จะต้องปิดไปพร้อมกับเราวันนั้นนะฮะที่มันลงไปแล้วเราบอกว่าตรงเนี้ยมันจะต้องเด้งแล้วนะครับมันก็คือ884จำได้ไหมครับเราจะบอกว่า882กับแถวๆเนี้ยทำให้ดีแล้วตอนปิดตลาดเนี่ยเราก็ให้ลองนะแต่ไม่ใช่ในรายการนี้เป็นรายการของสุวรรณภูมินะฮะแล้วก็บอกว่าตรงเนี้ยมันจะต้องลองนะเพราะว่ามันลงมาเข้าเขตเนี่ยเข้าเขตโอเวอร์โซในระบบของเราละดังนั้นมันจะต้องหลอกแล้วมันก็เราก็บอกว่ามันจะได้ขึ้นไปประมาณ920นะมันเด้งไม่ถึงหรอกมันเด้งแค่919นะครับค่ะ 99.4 นะครับหลังจากนั้นมันก็ลงมาทำโลนะครับที่893แล้วเนี่ย893มันมาจากตรงนี้นึกออกมั้ยฮะค่ะคือแนวรับของมันเนี่ยมันอยู่ที่893ตรงนี้แหละนะครับแต่มันก็น่าจะโชว์แนวรับไปแล้วล่ะที่898เมื่อเช้านะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ปิดไปถึงว่าช็อตมาจากข้างบนเหมือนคนแรกเนี่ยนะฮะแต่คุณเล่นรอบเนี่ยคุณปิดไปแล้วนะฮะแล้วคุณก็รอช็อตอยู่ว่าคุณจะช็อตตรงไหนตำแหน่งช็อตก็คือว่าตำแหน่งที่1ถ้ามันหลุด888เนี่ยคุณก็ช็อตใหม่เพิ่มเข้าไปเลยนึกออกมั้ยฮะค่ะตามจำนวนสัญญาเท่าเดิมหรือมันอาจจะรีบาร์ไปที่930นะฮะแล้วมันก็เข้าเขตโอเวอร์บอทเนี่ยของสัญญาเลยที่เราตั้งไว้เนี่ยนะแล้วเราก็ค่อยช็อตตรงนั้นเราก็จะได้มาความแตกต่างก็คือว่าเราจะได้40จุดมาถูกมั้ยครับค่ะกับการที่เราลองไป890แล้วไปช็อตใหม่ที่930เนี่ยนะครับมันจะทำให้ต้นทุนของเราที่เราช็อตมาจากไอ้ตรง958 960น่ะมันขึ้นไปอยู่ที่ 1,000 ถูกมั้ยฮะค่ะมันก็จะเอามาเล่นรอบต่อนั่นไปอีกดังนั้นคนที่2เนี่ยตอนนี้ก็คือพอร์ตว่างอยู่ค่ะคราวนี้คนที่3ไม่ใครคนที่3ก็คือว่าวันนั้นเนี่ยนะครับพอลงมาที่884น่ะพอตอนปิดตลาด890ลองเลยถูกมั้ยฮะค่ะลองเลยแล้วก็พอขึ้นไป919ก็ปิดเลยวันไหนย่อมีวันหนึ่งย่อลงมา901ลองนะฮะขึ้นไปอีกตอนเย็นตอนเย็น916ปิดเลยซึ่งผมจะบอกตลอดว่ามันจะทำอะไรถูกไหมค่ะแล้วพออีกวันลงมา893ก็ลองนะฮะแล้วพออีกวันเดียวกันเนี่ยที่ขึ้นไปที่908ก็ปิดเลยถูกไหมฮะค่ะแล้ววันนี้มันลงมา898ก็ลองถูกไหมฮะแล้วก็ปิดเลยในวันตอนนี้มันเหลือคนอยู่กลุ่มเดียวนึกออกไหมฮะค่ะที่ยังทำรายการอยู่คนที่ถือรอยาวก็คือยังถือรอยาวอยู่ไอ้คนที่ปิดช็อตไปแล้วแล้วรอช็อตใหม่เนี่ยก็เป็นคนเล่นรอบก็จะรอช็อตอยู่คนเล่นรอบไม่ลองนะค่ะแต่ผลที่มันจะออกมาแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะเพราะก็อยู่ที่การประเมินใช่ไหมฮะค่ะนะครับแล้วก็ความอดทนนะจะชุดใหญ่แล้วนะแล้วเนี่ยภาพใหญ่ที่วีคเซ็ตเป็นขาลงเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่ถือจากข้างบนแล้วไม่ทำอะไรมันจะชนะ ส่วนคนเล่นรอบเนี่ยต้องมีความสามารถพอสมควรในการตัดสินใจนะแล้วก็ต้องมีระบบ
ว่าถ้าตัวนี้เป็นแบบนี้ราคาเป็นแบบนี้อินดิเคเตอร์เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ระบบก็ต้องทำถ้าระบบมันไม่ได้บอกทั้งคู่แบบนี้ก็ไม่ต้องทำนึกออกไหมฮะค่ะอาจจะตกรถไปอาจจะอะไรไม่เป็นไรก็ไม่ต้องทำถึงเวลาก็ทำไอ้พวกนี้ก็จะได้กำไรนะบางทีมากกว่าคนที่ถือยาวด้วยนะแต่ก็ต้องประกอบกับความสามารถและก็การตัดสินใจที่ดีนึกออกไหมฮะค่ะคือไม่ต้องฟังใครแล้วอะส่วนในกลุ่มที่3นี่คือได้ช้อนย่อลองเนี่ยก็ต้องเป็นคนใจถึงได้ไหมค่ะเราก็ต้องมุ่งมั่นว่าเอาละวันนี้ลองมาแล้ว899901วันนี้ปิดก็จะมีปัญหาปิดที่เท่าไหร่5 จุด 10 จุดใช่ไหม มันเด้งไหมหรือไม่เด้งเอาว่าตอนนี้ถ้าอยู่ถ้าเด้งขึ้นไปกูต้องปิดอ่ะค่ะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการเล่นทีเฟกส่วนต้องคำก็เบรกมาแล้วนะเบรกอะไรแล้วเบรกแล้วทำไมเป็นแบบนี้นะฮะเบรกตอนที่เราไม่ได้เปิดตลาดจริงๆก็มันเบรกมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคืนวันศุกร์แล้วนะครับการเบรกมันก็คือไอ้ตัวเดิมไอ้941นะไอ้1741เนี่ยมันเป็นการเบรกเพราะนั้นมันก็บอกว่าเบรกมาแล้วเนี่ยปกติแล้วทองคำเนี่ยเมื่อเช้าผมก็ไลฟ์อยู่ผมก็บอกอย่าไปไล่ลองนะมันขึ้นไป1758นะแล้วมันก็ลงมา1751เอาว่าทองคำนะครับมันกำลังทำขึ้น5ขึ้น5เนี่ย5คือขึ้นสุดท้ายนะครับของขึ้นที่ขึ้นมาจาก 1,451 เนี่ยนะมันกำลังทำขึ้น5อยู่นะครับซึ่งมันก็น่าจะทะลุไฮเดิมที่1764นะครับถ้ามันไม่หลุดคืนนี้ไม่หลุด1738ลงไปเข้าใจไหมครับถ้ามันหลุด1738ลงไปก็แสดงว่ามันจบแล้วถูกไหมแล้วมันก็จะลงไปที่1680อีกทีหนึ่งก่อนที่จะขึ้นใหม่อีกค่ะเราว่าตามภาษาเทคนิคนะฮะว่าสัญญาณลองมันก็คือเกิดมาตั้งแต่เมื่อคืนแสดงว่าเป็นสัญญาณลองแรกนะฮะแต่รอบนี้จริงๆอ่ะมันมาตั้งแต่ไอ้ที่ลงไป1670ของสัปดาห์หนึ่งอ่ะที่ลงไปผมบอกว่าเนี่ยให้ลอง1670นะครับแล้วมันก็ขึ้นไป1744แล้วก็ย่อลงมา1704 1710ไซเวทโดจิอยู่เหนือ10วันเนี่ยอยู่สัก 4-5 วันเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าเฮ้ยมันกำลังขึ้นอยู่แล้วนะ มันกำลังจะขึ้นตรงนี้ไปให้จบรอบของมันซึ่งไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะฮะแล้วสัปดาห์นี้มันต้องขึ้นด้วยนะมันบอกเลยว่าสัปดาห์นี้มันจะขึ้นแล้วมันก็มีโอกาสขึ้นได้ดีพอสมควรนะค่ะไปถึงว่าคาดหวังจาก1780อะไรน่าจะคาดหวังได้แล้วจากไทม์เฟรมระดับระยะยาวอะที่เกิดสัญญาณซื้อขึ้นมาแต่พอไอ้ทางเฟรมระยะยาวเนี่ยสัญญาณซื้อของมันต้องพูดถึงวันศุกร์ใช่ไหมค่ะเราก็ต้องเสี่ยงในทางเฟรมระยะกลางเนี่ยระยะสั้นเนี่ยระยะยาวระยะกลางเสี่ยงทำไปก่อนนะแล้วมันก็ยังไม่ได้เข็ดโอเวอร์บอทแสดงว่ามันก็สามารถบอกได้ว่าการเบรกครั้งเนี้ยมันก็จะขึ้นไปได้ในระดับหนึ่งค่ะนะครับก็คือมันน่าจะมีโอกาสการขึ้น50แต่มันเป็นการขึ้น5เป็นช่วงสุดท้ายใช่ไหมครับมันก็มาอยู่ที่มันนี่แมเนจเมนต์ว่าเราจะทำเท่าไหร่นะสมมติว่าถ้าลองมาจับ1451เราก็ต้องลองเต็มพิกัดสมมติว่า100คอนแทคถูกไหมฮะค่ะหลังจากที่มันปรับฐานเสร็จแล้วเราเล่นอยู่ในกรอบของ1670 1745เนี่ยเราก็เล่นแค่50คอนแทคใช่ไหมฮะใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะพอลงย่อลงมาลองขึ้นไปก็เล่น50คอนแทคนะฮะส่วนถ้ามันเบรกตรงเนี้ยมันก็เหลือแค่เท่าไหร่นะแค่1คอนแทคอ่ะก็คือลดความเสี่ยงมันลดความเสี่ยงอ่ะเพราะมันไปขึ้นมัน5มันอันสุดท้ายอ่ะนะครับมันก็คือมันเบรกแต่เราลองไม่ลองแต่มันลองยังไม่ได้ไงใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้การเล่น50เหรียญเนี่ยสมมุติเรามองขึ้นไป1,800มัน50เหรียญใช่ไหมค่ะระหว่างที่มันไซด์เวย์อยู่นะครับประมาณสัก8สัปดาห์เนี่ยนะฮะมันไซด์เวย์ระดับ60เหรียญนะเป็นทั้งหมดนะครับทั้งหมดนะฮะประมาณสัก6รอบนะค่ะ6รอบถ้าเราทำได้ทุกรอบเลยรวมไซด์เวย์นะมัน6636มันได้360เหรียญนะในลุมเซเวนะครับซึ่งในส่วนของพวกเรา KB เราก็จะมีบอกนะว่าใช้เวมันต้องเล่นยังไงอะไรทำนองเนี้ยนะฮะซึ่งมันต้องเป็นการเซตระบบนะครับก็ไปนะครับส่วนในภาพของพื้นฐานของทองคำอ่ะมันพูดง่ายๆว่าคุณทน200เหรียญได้นะมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถึงถ้าคุณจะถือยาวอ่ะนะฮะแล้วก็เป็นลักษณะแบบนี้นะฮะส่วนหุ้นเนี่ยเราคิดว่าสำคัญนะสิ่งที่เราควรจะถามคุณธนวันก็คือว่าทำไมเราถึงติดหุ้นธนาคารนะฮะค่ะทำไมเราถึงติดหุ้นคือหุ้นเนี่ยคุณธนวันที่บอกถ้าไม่ซื้ออ่ะไม่เป็นไรหรอกมันไม่ขาดทุนนะฮะค่ะ
ต่ซื้อมาแล้วเนี่ยแล้วเอาตัวไม่รอดคือขาดทุนเนี่ยแสดงว่าคุณขาดความรู้แหละค่ะอย่างตอนเนี้ยถ้าคุณซื้อหุ้นน้ำมันปิโตรเคมีอยู่ผมพูดเลยนะคุณมาผิดทางคุณไม่มีความรู้หรอกนะค่ะนะครับถ้าคุณซื้อหุ้นธนาคารเนี่ยนะคุณก็กำลังผิดทางอยู่เหมือนกันนะมันบอกว่าไม่ใช่หรอกแต่ถ้าคุณซื้อหุ้นพวกค่าปีค่าส่งโรงพยาบาลอะไรก็แล้วแต่นะดีเป็นสีทั้งหลายแหล่โรงไฟฟ้าเนี่ยอันนี้คุณมาถูกทางนะครับแล้วจังหวะในการซื้อหุ้นแต่ละจังหวะมันอยู่ตรงไหนอันนี้มันต้องมีความรู้ความรู้ไม่ใช่ว่าฟังเฉยมันต้องไปพิสูจน์นะครับแล้วต้องไปพิสูจน์นะอันนี้มันจะอยู่ในหลักสูตรของศาสตร์การลงทุนคุณต้องไปพิสูจน์ว่ามันจริงอ่ะ10ปี20ปีมามันจริงมันเป็นแบบนี้แล้วมันก็เป็นแบบนี้นะถ้าคุณรู้แล้วคุณไม่เชื่อมันไม่มีประโยชน์นะการเรียนอะไรวิชาอะไรฟังดูเหมือนกับว่าเฮ้ยวิชามันดีนะแต่ไม่ใช่ไม่ได้ก็ไม่ฮะอันที่2ก็คือวิชาเขาใช้ได้แต่คุณน่ะไม่เชื่อนะฮะคุณไม่เชื่อคุณต้องไปพิสูจน์ให้มันเชื่อนะฮะอันเนี้ยมันจะอยู่ในเรื่องของศาสตร์ของการลงทุนแต่ถ้าคุณรู้หมดแล้วนะแล้วคุณทำไม่ได้นะคุณก็ต้องไปเรียนเรื่องรวมศาสตร์ถูกไหมฮะค่ะมันจะบอกเลยว่าคุณรู้ทั้งหมดเลยนะพื้นฐานเทคนิคฟันโฟรู้หมดเลยแต่คุณทำไม่ได้สักทีนึกออกไหมค่ะอันนี้คุณก็ต้องไปรู้ว่าคุณจะต้องแก้ไขยังไงกับตัวคุณเองคุณรู้หมดแล้วอะหนึ่งที่คุณบอกคุณรู้จริงหรือเปล่าบางทีคุณหนักที่จะรู้แต่คุณรู้ไม่จริงอะนะครับใช่สองก็คือคุณรู้แบบข้างหน้าเนี่ยที่เขาพูดมาถูกนะฮะแต่ถ้าถูกระยะยาวล่ะนะฮะถูกระยะยาวอะสมมติว่าคนหนึ่งนักวิเคราะห์คนหนึ่งเขาพูดว่าหุ้นขึ้นตลอดรู้ไหมฮะค่ะมาจาก 1,800 เขาจะต้องถูกสักวันหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วคนที่บอกว่าหุ้นลงก็พูดตลอดทั้งขณะที่หุ้นขึ้นมันก็จะต้องถูกสักวันหนึ่งใช่ไหมเพราะคนฟังเนี่ยมันมีหลากหลายมันมาเนี่ยมันก็หลายกลุ่มคนนี้เก่งจังคนนี้เก่งจังแต่ไม่ได้ไปฟังมาโดยตลอดใช่ไหมค่ะมันก็จะเหมือนกับว่าถูกอันนี้ถูกนะคนนี้บอกว่าหุ้นจะขึ้นนะถูกนะฮะแต่บอกว่าหุ้นขึ้นมาตั้งแต่เนี่ย1,500-1,600จนลงมา900เนี่ยนะก็บอกซื้อตลอดนะใครจะมีตังค์ซื้อตลอดทางอ่ะค่ะมันก็จะต้องแบบว่ามันก็ต้องไปรู้ด้วยว่าเราพูดถึงการลงทุนของเราจะลงทุนในระดับไหนระยะไหนถูกไหมฮะค่ะเรามีความรู้ขนาดไหนมีความอดทนขนาดไหนถ้าไม่มีความรู้ทางด้านพื้นฐานพวกนี้ก็เล่นหุ้นไม่ได้นะฮะมันไม่มีทางชนะหรอกคุณอยู่มา20ปีคุณไปถามคนที่มาจากยุคราชาเงินทุนก็ได้ให้มาเล่นหุ้นตัวนี้ก็เล่นแล้วก็ไม่มีทางกำไรนึกออกไหมครับค่ะคนที่เข้ามารอบนี้นะครับเข้ามาเยอะจากยุคโควิดถูกไหมฮะค่ะธุรกิจหยุดไม่มีอะไรทำก็เข้ามาเล่นหุ้นกันนะครับก็สิ่งที่คุณไม่อยากตัวนี้คือไม่อยากได้ยินใครพูดว่าหุ้นลงเลยอ่ะอยากให้มันขึ้นคืออยากให้มันขึ้นตลอดแต่ PE มัน20มันจะให้พูดว่าขึ้นได้ยังไงนึกออกไหมค่ะมันก็พูดเป็นกลางแต่ความเป็นจริงนะฮะคือผมเนี่ยผ่านมาแล้วสร้างโรงเรียนมาแล้วที่สอนคนใช่ไหมครับค่ะแล้วเราเนี่ยนะเราไม่ชอบเลยนะลงทุนใหม่ๆนะเพราะว่าสร้างปัญหากับโบรกเกอร์เนี่ยเยอะมากการแนะนำการลงทุนกับมาร์เก็ตติ้งเยอะมากนะฮะคือเขาจะเอาแบบเขาอะนะฮะไอ้กลุ่มที่สองอีกรู้แต่รู้ไม่จริงอะเดินมาการแต่ไอ้พวกนี้ก็แบบว่าไม่เอาแต่คนที่โดนมาแล้วอะนะมันก็จะมีคนที่โดนมาแล้วก็โดนมาไม่เยอะมาที่เราอันนี้จะประสบความสำเร็จค่ะต้องบอกก่อนนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมา 3-4 ปีนะฮะ5-6 ปีเนี่ยผ่านมาเนี่ยใน QQP เนี่ยเราโตตลอดนะแต่ถ้าคุณไปถามโบรกอื่นนะรายได้ค่าขอบอะไรเขาลดไปหมดนะค่ะผมไม่ได้พูดถึงไอร่านะเพราะผมเป็นอันเดียวที่เป็นสมัยใหม่อะที่เป็นโรงเรียนสอนนักเรียนถูกไหมฮะค่ะสอนลูกค้าเนี่ยให้ลงทุนได้ด้วยตัวเองเพราะเราเชื่อว่าปรัชญาของการลงทุนเนี่ยคนลงทุนในกองทุนรวมยังเจ๊งเลยใช่ไหมถ้าไม่มีความรู้อะมันไม่มีทางหรอกไปลงทุนกองทุนรวมมันก็เจ๊งลงทุนทองคำก็เจ๊งใช่ไหมครับเล่นทีเฟกก็เจ๊งนะครับค่ะเพราะนั้นถ้าเราจะลงทุนพื้นฐานเนี่ยหุ้นเนี่ยเราต้องรู้ว่าหุ้นเนี่ยมันขึ้นลงเพราะอะไรแล้วมันมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องธรรมดานะมันมีหมดอายุสภาพของธุรกิจนะค่ะอย่าผมกล้าพูดเลยว่าบ้านปู่อ่ะถ้ายังเอาตัวยืนเป็นฐานหินอยู่นะค่ะมันจบเรื่องไปหมดแล้วอะมันไม่เหลืออะไรแล้วอะแล้วผมกล้าพูดว่าสผ.เนี่ยนะถ้าสมมติว่าไม่ได้ขายแก๊สนะเน้นไปเรื่องที่จะไปขุดเจาะน้ำมันนะผมว่าก็เจ๊งอ่ะแล้วถ้าผมมองไปในระยะยาวผมว่าโรงกลั่นนะถ้ามันโมดิฟายโรงกลั่นเป็นโรงไฟฟ้าเป็นอะไรก็แล้วแต่นะก็เจ๊งอ่ะรู้ป่ะค่ะคือมันมองภาพข้างหน้าแล้วมันเห็นไงถูกมั้ยครับแต่
แต่ผมก็เชื่อว่าไอ้กลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีอีก10ปีต่อไปเนี่ยยังอยู่ค่ะยังอยู่เป็นไซเคิลเหมือนเดิมอยู่ยังไม่ตายยังไม่เจ๊งยังไม่พังแต่ไม่ดีละค่ะได้แต่ไม่ดีละอันเนี้ยต้องมีความรู้ก่อนแล้วเชื่อนะครับไม่ใช่ฟังนู่นฟังนี่ฟัง YouTube อ่ะเขาพูดเอาวิวก็เอามันนะฮะค่ะเขาก็จะสร้างเรื่องที่แบบมันน่าสนใจน่าสงสัยที่คนสงสัยสนใจอยู่ช่วงนั้นแล้วก็เอาไปออก YouTube แล้วก็ต้องการวิวเขาต้องการเงินค่ะนะครับความรู้เขารู้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นอกไหมฮะเขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรก็เหมือนกันเขาพูดให้คุณฟังฟรีเขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรใช่ไหมคุณไปเชื่อเขาเองนะฮะแล้วก็ไม่มีใครควบคุมใช่ไหมครับกรตควบคุมเฉพาะนักวิเคราะห์หรือคนที่ออกสื่อแบบผมเนี่ยเขาจะควบคุมนะแต่ใครก็ได้ที่ไปทำ YouTube นะไม่ต้องมีใบอนุญาตอะไรเลยนะผิดถูกก็ไม่ควบคุมนะค่ะนี่คือประเทศไทยนี่คือประเทศไทยนะนี่พูดฝั่งนี่มันคือประเทศไทยมันเป็นแบบนี้นะฮะโดยสรุปก็คือว่าถ้าไม่มีความรู้เรียนก่อนไม่ถอยไปก่อนนะฮะอยู่เฉยๆผมบอกเลยว่าไม่ต้องเข้ามาเลยนะเข้ามาเท่าไหร่ก็เอาเงินมาทิ้งหมดในตลาดหุ้นนะค่ะถ้าเข้ามาแล้วแล้วรู้ว่าผิดแล้วไปเรียนก่อนค่ะไปเรียนก่อนเรียนก็ใครก็ได้จะคิดว่าบางทีเรียนหลายเจ้าก็ดีนะแต่เรียนแล้วต้องไปตามตรวจเขาดูนะว่าที่เขาสอนมาแล้วมันใช้ได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ในงานของเขาวิเคราะห์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะ YouTube อะไรมันถูกหรือเปล่าถูกไหมถ้าถูกมันก็คือใช้ได้มันไม่ใช่บอกว่าเรียนจนเขาทั้งสลับซับซ้อนเป็น20สัปดาห์เสร็จแล้วไม่รู้จะใช้ยังไงเนาะไหมค่ะไอ้นี่ไม่ต้องไปเรียนหรอกเพราะเราเรียนไปทำมาหากินนะครับอันนี้ก็พูดให้ฟังนะครับว่าไม่ถึงว่าต้องมาเรียนกับเรานะเพราะกับเราเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับก็คือมันเต็มทุกคอร์สอยู่แล้วนะฮะได้ค่ะครบถ้วนเลยนะคะเดี๋ยวยังไงตามกันต่อนะคะค่ะขอบพระคุณพี่นิพนธ์มากๆเลยนะคะพี่นิพนธ์ส่วนประสิทธิ์ท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะใครที่ยังไม่รู้นะคะวิธีการเลือกหุ้นนะคะในวันเสาร์นี้จะมีศาสตร์การลงทุนหุ้นทองยังรับอยู่อีกเพียงแค่10ที่นั่งจองเข้ามาเลยทาง LINE หมวย @MrMarket สอน The 6 Stages of Business Cycle นะคะสอนวิธีการเลือกหุ้นที่ถูกต้องการเข้าจังหวะทองที่สามารถทำกำไรได้นะคะจองได้ทาง LINE หมวย @MrMarket ค่ะหรือใครที่มีประสบการณ์แล้วเรียนต่อเลยนะคะจะมีอีก1หลักสูตรคือหลักสูตรรวมศาสตร์นะคะนี้สำหรับคนมีประสบการณ์แล้วเท่านั้นนะคะใครที่ยังไม่มีประสบการณ์ไม่ต้องมาเรียนนะเพราะเป็นการสอนแบบลึกแบบ how to นะเป็นการสอนแบบที่ให้คุณเอาไปใช้เป็นอาชีพจริงๆนะคะก็สอบถามรายละเอียดมาได้นะคะยังเปิดรับจองอยู่นะคะเรียนกันเสาร์อาทิตย์นี้แล้วค่ะเอาละค่ะมาที่ตลาดหุ้นไทยนะ 1,365 จุดนะคะในช่วงภาคเช้าวันนี้ค่ะเดี๋ยวไปตามอีกหนึ่งสายนะคะถึงกลยุทธ์การลงทุนนะคะในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะติดตามได้ในช่วงหุ้นเด่น DW แรงค่ะช่วง